นี่ฝรั่งขยันค่ะเพื่อนค่ะฝรั่งขยันตอนคำมาตัดหญ้าค่ะเพื่อนสิทุ่มนึงแล้วนี่ค่ะนี่เพื่อนบ้านประยุทธ์เนาะค่ะเนาะค่ะลุงจอดเล่าขยันเล่ามาตัดหญ้าย่ำเหมือนแรงเนาะค่ะแต่ว่าย่ำเหมือนแรงทุ่มนึงบ้านประยุทธ์นี่ยังอันยังพันดิเหมือดนี่ค่ะเพื่อนยังแกงมื้อนี้มันขึ้มมันก็เลยบ่แดดปกติแต่แดดนี่ก็คือจ้าคือย่ำเว้นเลยล่ะค่ะเราตัดหญ้าเนาะนะหยาบอันนั้นข้างแตงไปอยู่เนาะค่ะเนาะข้างแตงไปลูกกำลังขึ้นเครื่องขึ้นข้างเนาะค่ะเนาะซ้ำหยาบไปอยู่กับบ่ใหญ่บ่กว้างดอกค่ะเพื่อนพอดีข้างๆไปอยู่น้ำตามข้างๆรั่วไปอยู่กับสิบปลูกพักกินเนาะค่ะเนาะจดหญ้าบ่ทันได้ย่าวเลยค่ะเพิ่นเพิ่นตัดลูกจอดขยันมื้อนี้ไปล่าสมบัติมาเลยค่ะเพิ่นมาวังคำคำไปล่าสมบัติมาบ่ได้หยังหนูว่าแต่ว่าของมันไปมันออกไปอยู่บ่ไปนํามื้อนี้ค่ะมื้อนี้ไปอยู่บ่ไปนําไปอยู่อันข้านก็เลยบ่ไปเลยเลยไปผู้เดียวเนาะค่ะเนาะตามคางรั่วไปอยู่ก็สิปลูกผักปลูกหยังกินเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิปลูกใส่กระถางกับมีแล้วก็ลงดินกับมีเนาะค่ะเนาะมาอยู่เนาะมาอยู่ปลูกผักกินเนาะเนาะส่วนผสมผสานค่ะหลายอย่างประโยชน์ปลูกเนาะค่ะเนาะเพราะนี่นะนะลงจอดมันหยกหยกโตออกอันนั้นแนวเล่นฮู้ละฮุบประโยชน์ค่ะเพื่อนอากาศเย็นสบายประโยชน์ก็สิมาเล่นอันฮู้ละฮุบอยู่สวนเนาะค่ะเนาะเล่นในบ้านมันห่อนตอนนี้ก็เลยออกมาเล่นอยู่ข้างนอกสวัสดีครับพลังพลังขยันย่ำเหมือนแรงพลังตัดหญ้าค่ะเนาะตัดแป๊บเดียวค่ะเพื่อนนี่เพราะว่ามันสวนบ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะหญ้าหญ้าแล้วบ่ปล่อยให้สูงเลยแยะลุงจอดแล้วเที่ยวตัดอยู่เรื่อยเนาะค่ะเนาะลุงจอดจะสิตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เนาะค่ะเนาะตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ขยับแล้วก็เอาพวกกิ่งไม้ที่ยังไปทิ้งประยุกต์ก็สิเฮ็ดปลูกผักปลูกหยังเนาะค่ะเนาะเฮ็ดสวนจังซี่นะปลูกผักบ้วนดินใส่ปุ๋ยผักต้นไม้จอดกับสีซอยหดน้ำไปเนาะค่ะเนาะไปอยู่บางเทือไปอยู่กับหดบางเทือลุงจอดกับหดค่ะแบ่งเวลาแบ่งอันนี้กันเห็ดเนาะค่ะเนาะแบ่งงานกันเห็ดไหมไปอยู่บ้านซื้อไปอยู่กับเห็ดสวนหลายก้อนนะคะเพราะว่าลุงจอดเราทำงานเนาะค่ะเนาะเราทำงานเราก็บ่ค่อยมีเวลาอันนั้นนะแต่มาตัดหญ้าเนาะสิเป็นคนตัดหญ้าเนาะค่ะเนาะตัดหญ้าค่ะไปอยู่กับมาเฮ็ดสวนอยู่กับสวนค่ะเพื่อนแต่ละมือก็อยู่กับสวนนี่แหละนางเฝ้าหมู่นางเฝ้าเพื่อนๆอยู่ทุบค่ะบางมีเวลาก็ไปออกกําลังกายแน่ค่ะเนาะไปเดินออกกําลังกายค่ะไปออกกําลังกายอยู่เฮือนอยู่บ้านค่ะเนาะต้นกระเพราเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นมะเขือนี่ค่ะเพื่อนมะเขือออกลูกแล้วดิค่ะเพื่อนตรงนี้มะเขือออกลูกสิได้กินแล้วก็ปุ๊ดต้นนี้2ปีแล้วดิค่ะนี่ประยุกต์เลี้ยงไว้เนาะค่ะเนาะออกลูกอันนี้ก็พักหนอกไปเลิศพักหนอกนี่ยิ่งตัดยิ่งแตกดิค่ะนี่ประยุกต์ตัดไปกินกับลาบกับนั่นเลื่อยเนาะค่ะเนาะอันนี้ใบมะกรูดนี่ค่ะเพื่อนใบมะกรูดยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะเพื่อนไปอยู่ใส่ปุ๋ยบีโอทั้งนั้นนี่ค่ะนี่แพร่ไปอยู่ยิ่งตัดก็แห้งยิ่งแตกเนี่ยแตกยอดนี่ยิ่งค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนอันนี้ต้นมะพริกนี่ค่ะยักษ์สีออกลูกบ่ออกเด้อปีนี้ค่ะย่านมันหนาวก่อนไหม
โหระพาฝรั่งนี่ค่ะนี่ก็เหม็นโหระพาบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะไปอยู่หาโหระพาบ้านเฮามันบ่ได้เลยได้โหระพาบ้านนี่เนาะค่ะเนาะบ้านนี่ไปอยู่ปลูกผสมผสานกันไปทั้งผักสลัดเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ผักซี่หอมค่ะพอได้กินเนาะค่ะเนาะผักซี่หอมนี่โหระพาไปอยู่สิได้ตัดแล้วค่ะนี่มันสิออกดอกก่อนมันสิออกดอกนะเนาะต้องตัดก่อนเนาะค่ะเนาะพายุตัดแล้วก็สิไปแช่แฉงไว้กินหนาหนาวค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันนี้หู้ละหุบอันลุงจอดสั่งมาให้ดิค่ะเพื่อนเพื่อนสั่งมาให้ปลาโยนี่ใหญ่กว่าปลาโยเพื่อนสั่งอันเป็นว่าไปอยู่นั่งอันนั้นไลฟ์มาเลยสั่งหูเราหูมาให้เล่นถ้าเล่นได้เมื่อละชั่วโมงนี่ดีลีค่ะเพื่อนนี่ดีลีไปอยู่ทดลองแล้วเนาะค่ะเนาะได้ผลนี่ลีถ้าเฮาขยันเนาะค่ะเนาะขยันเล่นได้เป็นชั่วโมงนะทุกมือเลยนะคะเนาะค่ะไปอยู่เล่นหูเราหูเนื้อสัตว์เลยค่ะเพื่อนลุงจอดตัดหญ้าไปอยู่กะออกกำลังกายเนาะค่ะเพื่อนออกกำลังกายเนี่ยมันแรงนะคะเพื่อนค่ะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนอากาศเนี่ยมันแรงมันเย็นสบายมันห่อนบันไดนะแต่ว่าขันออกโดนมันก็เหือซัดคือกันเนาะค่ะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ไปอยู่กะไว้แค่นี้เนาะค่ะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆเด้อค่ะเพื่อนที่เข้ามารับชมและเข้ามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปไปอยู่กับลุงจอดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ในเด้อครับเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย